่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่เป็นฝ่ายเดียวแต่เป็นบทบาทที่ประชาชนคนไทยทั้ง67ล้านคนจะต้องมาช่วยกันเพราะว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามาแก้ไขเพื่อให้กับคนรุ่นลูกคนรุ่นหลานไม่ได้ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันนะครับดังนั้นเรามารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกเพื่อหลานของเราดีกว่านะครับนักวิจัยประเมินปีนี้มากันเป็นครอบครัวครอบครัวละ1กระทงนะครับมากันเป็นคู่คู่ละ1กระทงนะครับแทนที่ว่า5คนต้องลอยกันทุกกระทงนั้นคืนนี้นะครับผมเชื่อว่าแม่น้ำลำคลองน่าจะมีความสุขน่าจะใสสะอาดได้นะครับเพราะว่าในคืนนี้ทุกคนถ้าหากลอยกระทงกันแล้วพรุ่งนี้เช้ากระทงนับหมื่นนับแสนใบที่พวกเราลอยนั้นก็จะกลายเป็นเศษขยะที่จะเป็นภาระให้กับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ต้องขอความเห็นใจเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพน้ำของแม่น้ำลำคลองในประเทศไทยทุกสายนะครับถ้าหากว่าคนไทยทุกคนช่วยกันดูแลนะครับเราก็จะได้มีแม่น้ำลำคลองที่ใสสะอาดให้กับคนรุ่นต่อไปแต่ถ้าหากว่าทุกๆปีทุกๆปีนะครับเรามาเรียกว่าเอากระทงนะครับจริงอยู่หลายคนเริ่มใช้กระทงที่ทำมาจากขนมปังทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากจนเกินพอดีนั้นแม่น้ำลำคลองก็ไม่สามารถที่จะรับไหวไม่ต่างอะไรกับอาหารนะครับถ้าเรากินในปริมาณที่พอเหมาะก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าหากว่าอาหารดีแค่ไหนมีประโยชน์แค่ไหนถ้าหากเยอะเกินไปก็จะเป็นพิษต่อร่างกายเราได้ฉันใดก็ฉันนั้นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติถึงแม้ว่าจะสามารถย่อยสลายได้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าหากว่าอยู่ในปริมาณที่เยอะจนเกินไปอยู่ในปริมาณเกินกว่าที่ลำน้ำหรือคูคลองจะสามารถรับไหวก็จะก่อให้เกิดมลภาวะจะก่อให้เกิดการเน่าเสียของกระทงแล้วก็กลายเป็นมลภาวะตกลงไปในแม่น้ำลำคลองในที่สุดดังนั้นในค่ำคืนนี้นะครับวันที่11พฤศจิกายนเป็นวันที่เชื่อว่าคนไทยทุกคนก็อยากจะทำบุญลอยความทุกข์ออกไปลองรวมความทุกข์กันเข้ามานะครับอยู่กระทงเดียวหากระทงใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะครับเผื่อทุกข์เยอะนะครับเราก็จะได้ลอยกันออกไปแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคนที่จะต้องมาเก็บสร้างกระทงทั้งหลายที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เช้านะครับจากการที่กระทรวงได้พยายามผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลยนะครับเกือบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้คงจะใช้วัสดุที่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นขนมปังไม่ว่าจะเป็นทำมาจากกาบกล้วยนะครับหรือใบตองแต่อย่างที่ผมได้เรียนไปว่าถึงแม้ว่าจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแค่ไหนถ้าหากปริมาณมันมากจนเกินไปก็จะเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมครับ